ามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้มีการเดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล3ค่ะโดยท่านก็มีการไปมอบสิ่งของตามโครงการขอบคุณตำรวจนะคะที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตของโควิด-19 ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้22กรกฎาคมนะคะเวลาประมาณ16:30 น.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีโชคชัยเหลืองอ่อนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีสุคุณพรหมมายนนะคะซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ยังมีพลตำรวจตรีนิตินันเพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะพลตำรวจตรีสมนึกน้อยคงผู้บังคับการตำรวจนครบาล3และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมมอบสิ่งของตามโครงการขอบคุณตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล3ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดูแลประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 และร่วมรับประทานอาหารร่วมกับข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล3ค่ะ